เดียวเออเดี๋ยวผมจะคืนวันที่หนึ่งมื้อวานนะครับเวลาประมาณ5:45นะครับที่โซนเครื่องเล่นนะครับโซนเครื่องเล่นนะครับโดยเฉพาะตัวเครื่องเล่นที่เป็นปลาหมึกนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วกำลังจะจบกำลังจะหย่อนตัวลงครับเพื่อนว่าเหล็กที่เป็นอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยได้ชำรุดนะครับก็ทำให้น้องผู้หญิงนะครับ3คนนะครับที่เล่นเนี่ยก็ได้คือตัวที่เป็นปลาหมึกก็กำลังจะหย่อนตัวก็ตกลงมาครับทำให้บาดเจ็บครับบาดเจ็บมีน้องผู้หญิง3คนมีที่แขนที่ขาครับถือว่าบาดเจ็บไม่มากส่วนอีกน้องอีกคนนึงก็มีแผลครับซึ่งทั้ง3คนนั้นผู้ประกอบการก็พาส่งโรงพยาบาลครับก็ถือว่านะครับ2คนแรกก็ออกมาแล้วบาดเจ็บนิดหน่อยอีกคนนึงก็เราคาดว่าวันนี้ก็คงจะออกจากโรงพยาบาลได้ครับอย่างเก็บบัตรเก็บแล้วครับปิดเพลงเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะลงจอดนะครับก็คือมันรอบมันใกล้จะหยุดแล้วล่ะครับแต่ได้ยินเสียงน้องแบบคนที่เขาควบคุมแค่ได้ยินเสียงเหล็กมันลั่นก็เลยเบรกพอเบรกปุ๊บมันก็เลยตกแต่มันก็ไม่ได้ตกสูงไม่ได้กระแทกไม่ได้กระแทกก็คือแต่มันยังถลายยังหมุนอยู่ครับมันก็ยังหมุนได้ประมาณครึ่งรอบครับแขนก็เลยไอตัวที่อยู่ข้างบนน่ะมันยังไม่คลายลงมาลมมันปล่อยปุ๊บมันก็จะสโลว์ลงไอตัวที่มันตกลงมันอยู่กับที่อ่ะครับมันก็เลยลงมากดทับไอ้น้องก็นั่งอยู่5คนแต่ตัวที่มันตกตัวที่มันอยู่ไอ้ที่มันหักเนี่ยมันมีน้องเขานั่งแค่3คนแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมีน้องคนนึงที่มีหัวโนก็เลยต้องให้แอดมิดรอสแกนทีเรียบร้อยหมดแล้วครับได้คุยกับผู้ปกครองครับคุยเรียบร้อยแล้วก็ดูแลครับดูแลเรียบร้อยแล้วก็น้องกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ2คนเหลืออยู่ที่ขอนแก่นรามคนหนึ่งครับแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยครับครับจะเข้าไปดูแลน้องเขาอีกต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่จะดูแลหรือว่าตรวจสอบครับต้องไปทำใหม่ตัวที่ไอ้ต้องรื้อออกทำใหม่ครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดยกชุดครับ